หรือคุณวาดคะเฮ้ยจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เขาด่าผมขนาดนี้เธอทำเจ้าเล่ห์สกมกสกปกเสียงดังโวยวายเจ้าเล่ห์ปากเสียหน้าด้านและยังอายแต่งานกับฉันนะโหด่าขนาดนี้เขาจะมาแต่งด้วยเอาเดี๋ยวสลับที่กันนะนั้นน่ะนั่นสิครับขาดเห็ดตับเต่าไปนะคะใช่ไหมครับโอเคตอนนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้มาร้องเพลงแฟนคลับมารอเต็มเลยรู้สึกไงบ้างคะดีใจครับเพราะว่าแบบได้กลับมาที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าอีกครั้งแล้วก็ได้กลับมากับงานของวัสันอีกครั้งนึงครับผมก็ดีใจตบมือให้วัสันหน่อยครับนี่แต่ว่าครั้งนี้มาคู่กันแล้วนี่แล้วก็ได้เจอแฟนๆที่แบบว่าได้มาร้องเพลงด้วยกันแบบนี้อีกครั้งนึงขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะครับด้านนู้นล่ะครับเราโจกงครับเราโจกงครับพอดีดีใจครับครับได้ออกงานภาษาครั้งนี้ด้วยตื่นเต้นใช่ครับคือเอาก่อนอื่นเลยคือแบบว่าผมชอบร้องเพลงให้แฟนคลับฟังอยู่แล้วแล้ววันนี้แบบว่าหูคนเยอะมากแล้วเพลงพอไหมครับเพลงประกอบละครของเราเองนะครับประกอบซีรีส์ประกอบซีรีส์ใช่ตอนนี้ก็ติดตามกันอยู่ใช่ตอนนี้มีความสุขในทุกๆวันเลยครับพวกเขาติดตามคุณไม่พอเขาตามจนถึงขั้นว่าเขาเซฟรูปคุณเก็บไว้อ๋อไปถึงผมเซฟรูปแฟนคลับหรืออะไรฮะผมตกใจอันนั้นเรื่องจริงนะฮะจริงเหรอผมตามเก็บชีวิตแฟนคลับทุกคนเลยนะฮะงั้นง่ายเลยเดี๋ยววันนี้ตอนที่จะให้ทุกคนขึ้นมาเล่นเกมกับคุณสองคนครับให้คุณเลือกจากรูปที่คุณแคปมาเอาไม่แน่นะเอาเอออาจจะมีไม่แน่นะเขาดูชื่อแอคเขาเยอะมากไม่แน่นะใช่ฮอปปี้ผมเลยนะวันนั้นเดินวันวันเดินเดินเลื่อนเลื่อนนี้เลยแล้วก็ตอนนี้ละครออนแอร์เรียบร้อยซีรีส์ออนแอร์อยู่ตอนที่4ละเดี๋ยวพุธพฤหัสนี้เราตามต่อ5กับ6ใช่ไหมกูบอกเลยบอกเลยบอกเลยว่าใช่หรอมันจะถึงตอนที่ผมชอบที่สุดแล้วตอนที่คุณเดี๋ยวมันมีอะไรมันมีอะไรทราบกับตอนที่คุณฝันอีกคะโอ้ก็ตอนที่ไม่ได้ฝันไงครับโอเคเบียวมากอย่าเบียวอย่าเบียวโอ้ยขนลุกยังจำบรรพบุรุษคนนี้ได้เจอแน่เออใช่แล้วก็มีตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ปรากฏมาแล้วดิฉันสัมผัสได้ว่ามีอาการแบบว่าห่วงกันนะอันนี้เราดูอันนี้เราก็ดูเหมือนกันนะเนี่ยเราไม่ได้ดูเราดูจริงๆเราดูจริงๆโอเคอ่ะในระหว่างนี้เราพูดคุยกันเล็กน้อยพอเพราะว่าแฟนคลับคุณเขาอยากขึ้นมาเล่นสนุกกับคุณแล้วได้เลยเขาอยากขึ้นมายืนใกล้ๆกับจิ้งจอกก้าวหางมือคุณสวยมากขอบคุณครับมือสวยมากใช่ไหมใช่เดี๋ยวนะแฮนคงแฮนคีโชว์มือหรือให้โชว์ท่าจิ้งจอกก้าวหางสักหน่อยสำหรับคนที่ไม่ได้ดูซีรีส์ดิฉันบอกได้คำเดียวว่าระวังนะพี่ไม่ได้ฝันอยู่นะตอนนี้พี่ไม่ใช่พระด้วยเล่นนะปั๊บนึงนะทั้ง3ท่านนี่เขานั่งดูคุณผู้ชมมานะคะเขานั่งดูแล้วอะไรโอเคเดี๋ยวเราหาคนขึ้นมาร่วมสนุกกับคุณ2คนได้ครับนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเราฝากผลงานกันแบบเต็มๆเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องการทั้งหมด3ท่าน3ท่านจะขึ้นมาเล่นเกมกับทั้ง2ท่านนะคะอาสาสมัครจะต้องมีสิ่งที่ดิฉันคัดเลือกพวกเธอพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้ว1วสันต์การ์ดค่ะชูค่ะวสันต์การ์ดค่ะ2คุณจะต้องมีสีเขียวอยู่ในร่างกายค่ะและ3มันหัวมันหัวมันหัวและ3คุณต้องมีรูปจิ้งจอกก้าวหางค่ะเฮ้ย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 ไว้ค้างไว้ต้องมีทั้ง3อย่างนะทีมงานดูแล้วขอเป็นการ์ดก่อนขอเป็นการ์ดก่อนอาโชการ์ดสีเขียวจิ้งจอกก้าวหางมีไหมเธอมาหนึ่งมาลูกน้องที่โชการ์ดอยู่ผมไฮไลท์เชิญค่ะมาใช่ค่ะสองทำตัวโดดเด่นเร็วทำตัวโดดเด่นเป็นคลิปได้ไหมเลือกไหมหนูจะเลือกเองไหม
ให้พี่เลือกให้พี่เลือกเลยครับคนที่กระโดดคนที่กระโดดมาโอเคครบแล้วนะทุกคนเรามีทั้งหมด20เกมทุกคนไม่ต้องกลัวโอ้นอกจากจะเปิดรูปเก้าหางที่จอกเก้าหางเมื่อกี้แล้วผมเห็นดาวจิ้งจอกเนี่ยนั่งเต็มเลยแฟนคลับคุณเขาน่ารักมากนะน่ารักดีดาวจิ้งจอกเราอ๋อแต่มีแปะๆอย่างเงี้ยหรอขอโทษนะใครเอ่ยเขาเวิร์กช็อปกับเราไปแล้วแปะดอกไม้เขาก็เลยแปะเหมือนคุณที่เป็นจิ้งจอกไงหนึ่งคือแล้วคือมันกับเราเสร็จแล้วสามารถนั่งรถไปวันแขกต่อได้เลยไหว้พระได้เลยอีกคนนึงเมื่อกี้ที่กระโดดอยู่ตรงไหนแล้วลูกอุ๊ยน่ารักจังเลยลูกเชิญครับทุกคนข้างล่างพี่ก๊อฟมีกางเกงข้างในปลอดภัยดีนะกลัวน้องๆเป็นห่วงเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับอันนี้มีอยู่ในรูปคุณไหม3ท่านนี้มีอยู่ในรูปคุณไหมครับคล้ายทุกคาไหมผมไม่เปิดเผยข้อมูลความลับเอาไว้ติดตามแบบเงียบๆใช่ไหมเดี๋ยวเขารู้ตัวกันนี่คุณแอบส่งแฟนคลับกันไม่แอบนะบางทีก็ลั่นไปฟอลเขาอะไรก็มีบ้างเลยบ้างนะคะเดี๋ยวถามชื่อกันก่อนคนแรกชื่ออะไรคะฮัลโหลแป๊บนึงนะคะแล้วผมไปชิมไปทำไมไปต้นสวัสดีค่ะโบนัสค่ะคนที่สองค่ะชื่อดาวน้องดาวชื่อหลิงค่ะหลิงใช่ไหมคะโบนัสดาวหลิงค่ะสามท่านนี้จะเป็นผู้ร่วมสนุกกับคุณทั้งสองคนซึ่งเกมแรกของเราคือเปิดเพลง3ชานะคะแล้วก็ให้ทั้ง2คนวาดรูปแล้วเต้น3ชาไปด้วยวาดรูปก็ลำบากกว่าที่วาดรูปนะคะใช้เวลา30วินาที2คนช่วยกันวาดซึ่งเราจะมีคำใบ้ให้นะคะทีมงานจะส่งให้ดูก็จะไม่รู้เหมือนกันโอเคนะคะวาดเสร็จพลิกแผ่นป้ายกลับมา3คนนี้ใครตอบได้ก่อนได้1คะแนนได้1คะแนนรับไปเลย1คะแนนวัสดุขับนะฮะเราเล่นโอเคโอเคนะเข้าใจไหมลูกวิธีการคือพอพลิกภาพกลับมาพอเห็นปุ๊บเรารู้ว่าเป็นอะไรเรายกมือตอบเลยเราจะได้1คะแนนนะคะประกาศพี่กันใครได้100คะแนนก่อนหมวดที่ใช้จะได้ไม่ต้องเคว้งคว้างกันนะคะเป็นหมวดของสุภาษิตคำพังเพยไทยหรือสำนวนไทยโอ้โหวันนี้เราเล่นกันไปแล้วไงไก่ยกตัวอย่างรอให้สัญญาณ30วินาทีถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วให้คุณปรึกษากันได้ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปค่ะดนตรีจะเร่งเร้าเพื่อเป็นการกดดัน20วินาทีผ่านไปค่ะไวมากไม่ใช่นี่พวกคุณดูจริงจังดูตั้งใจสุดยอดคุณต้องตั้งใจตอบกันนะ15วินาทีค่ะจะนับถอยหลังค่ะ9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาอย่าเพิ่งหันอย่าเพิ่งหันพี่ยังไม่รู้เลยว่าเขาเขียนอะไรกันเพราะพี่ไม่รู้คำให้เขาปรึกษากันก่อนโอเคนะพร้อมนะนับ1 2 3แล้วค่อยพลิกกลับมานะแล้วถ้าเรามั่นใจว่าเป็นคำว่าอะไรยกมือนะง่ายมากถ้ายกมือแล้วตอบผิดลงจากเวทีเลยนะยังไม่ล้อเล่นคือผมว่าชัดเจนมากเดี๋ยวดูเลยจริงหรอจริงพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้ว1 2 3หันกลับมาโปเกมอนเดี๋ยวนะชี้พงให้กับรอบเออซึ่งคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเขาพลิกกลับมาน้องสองคนปรึกษาจิ้งจอกเก้าหางนี่ยังอยู่ในบทละครอยู่นะคะชี้โพงให้กระลอกนี่ไงชี้ถึงแม้จะชี้นี่ชี้เราลากไปโพงก่อนเพราะว่าเราแยกกันวาดเออใช่โพงให้กระลอกใครเป็นคนวาดกระลอกผมเองครับแล้วใครเป็นคนวาดต้นไม้ผมเองครับคุณน้องรนโอเคเป็นการปรึกษากันแล้วมีโพงดีมากใช่เหมือนอะไรนะโปเกมอนนี่ไงโอเคหนึ่งคะแนนค่ะโชคดีเด็กๆชอบมากภาพต่อไปปรึกษากันให้ดี
1คะแนนหนูจำไว้ด้วยเพราะเดี๋ยวพี่จะจำไม่ได้นะพี่ลืมเร็ว จบไว้1คะแนนถ้าสมมติว่าเราจะเล่นทั้งหมดประมาณ6คำใครได้3คะแนนก่อนชนะไปเลยข้อ2 3คะแนนค่ะ นี่ปรึกษากันก่อนนะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งวาดนะรอพี่ให้สัญญาณก่อนพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปค่ะ30วินาทีค่ะคุณตั้งใจจริงจังกันมากปากกาสีน้ำเงินของออฟโรดนะคะปากกาสีดำของที่ต้าอู่นะคุณตั้งใจกันมากเลยอะแล้วแบบคนร่วมสนุกน่าเครียดเลยฉันต้องตั้งใจตอบฉันต้องตั้งใจ7 6 5 4 3 2 1โอ้ฮะเหมือนชกมวยเหมือนกันนะโอเคพร้อมอย่าเพิ่งหันมานะชุดที่2คุณอย่าเครียดเราปล่อยความเครียดให้เป็นเรื่องของคนดูถ้าพร้อมแล้ว1 2 3หันมาค่ะปั๊บนึงนะขอเคไปนะเฮ้ยคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเฮ้ยผู้บริหารขำเลยอ่ะคือจระเข้มันยืนงงไงเอ้ยมาสอนอะไรอ่ะเป็นการ์ตูนนิดนึงเอ้ยอะไรเนี่ยน้องไอ้ดูขาวายเป็นอยู่แล้วอะไรนะสองคนนี้บอกชนะไปเลยชนะไปเลยซึ่งจระเข้เหมือนกระลอกอยู่เลยนะหนูคิดว่าเป็นอะไรหนูนึกว่าไดโนเสาร์ในสุภาษิตไม่มีไดโนเสาร์หนูคิดว่าเป็นอะไรคิดว่าเป็นจระเข้แน่ๆแต่คิดไม่ออกโอเคนะคะเพราะฉะนั้นได้2คะแนนแล้ว2คะแนนแล้วเฮ้ย2คะแนนแล้ว2คะแนนแล้วถ้าสมมุติอีกข้อนึงแล้วเขาได้3คะแนนจบเลยจบไม่ต้องเล่นต่อแล้วไม่ต้องเล่นต่อให้เขามีหลายข้ออย่าอย่าเพิ่งท้อใช่น้อยใจโอ้น่ารักจังเราอย่าเพิ่งตอบเราอย่าเพิ่งตอบเราอย่ารีบตอบให้เพื่อนตอบเราจะได้ยื้อเกมโอเคไหมอุ้ยผมว่าเขาจะได้วาดเยอะๆผมว่าจับติ่งหูแล้วก็พี่นับดีกว่าจะได้ให้ยกใช่ไหมไม่ออฟโรดเนี่ยมันง่ายไปวิ่งรอบเวทีขึ้นมาโอ้พี่ออฟโรดนี่เขาบอกว่าให้จับติ่งหูไปหนูก็ตอบไม่ได้อยู่ดีค่ะเพราะว่าหนูตอบอย่างเดียวจริงจอกเก่าหางคือยกมือแล้วต้องตอบเลยถ้าตอบผิดนี่ผิดเสียสิทธิ์นะครับใช่เดี๋ยวสรุปตานี้เป็นนับใช่ไหมครับนับแล้วตอบใช่ไหมได้ๆเมื่อกี้พี่ก็นับแต่ว่าเขายกไหวเขาตอบเลยใช่ได้โอเคอะไรนะครับคุณอย่าเล่นกันเครียดดิฉันเครียดตามแล้วเนี่ยพวกเขาดูซีเรียสใช่ไหมเขาดูจริงจังใช่ไหมคะเขาตั้งใจวาดรูปให้พวกคุณจับภาพไงข้างล่างได้ถ่ายภาพไว้บ้างไหมคะเมื่อกี้นี้ว่าเขาวาดเป็นยังไงบ้างวิชาศิลปะเดี๋ยวเขาจริงจังมากอย่าไปยุ่งอย่าแล้วควรสมาธิพร้อมไหมจับเวลา1 2 3ไปค่ะภาพที่3พวกคุณดูตั้งใจในความมุ่งมั่นนะในศิลปะเต็มที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจระเข้กับกระรอกเมื่อกี้หน้าตาคล้ายกันเหมือนกันนะต่างกันแค่ว่าจระเข้มีปันๆกระรอกมีหู15วินาทีสุดท้ายดูไปดูมาคล้ายๆเหล่าโจกงเขียนยันอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะ6 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะอย่าเพิ่งหันนะฉันจะดูพวกเธอเอามือให้หลังพร้อม1 2 3ยกมือหยุดยกมือตาบอดได้มั้ยเฮ้ยคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเขาตอบว่าตาบอดได้แว่นไหนมีใครเคยได้ใครมีใครไม่เคยได้ยินบ้างครับเก่งมากเลยอ่ะไม่เคยได้ยินหรอโหยเคยได้ยินมั้ยครับพี่เคยได้ยินแต่ต้าอู่ได้หวีอ่ะไม่ใช่ร้านได้หวีเก่งมากเก่งมาก1คะแนนเล่นตัวเองเก่งมาก1คะแนนนี่ไงตีตื้นแล้วตีแล้วคนกลางยังไม่ไปไหนเลยยังอยู่กับจิ้งจอกเก้าหางเหมือนเดิมเขาขึ้นมารับชมความสนุกเฉยๆไม่เป็นไรแค่ขึ้นมาก็แฮปปี้แล้วใช่ไหมใช่เก่งไปหมดอ่ะยิ้มเก่งไปหมดภาพต่อไปอันนี้คือปรึกษากันแบบพร้อมนะ1 2 3ไปเลยฮะให้เขายืนไม่เราให้เขายืนหล่อๆนะศิลปินเขาไม่ได้เครียดจริงเขาฟอร์มเครียดเชื่อพี่แต่เขาตั้งใจให้หนูทายได้ไง
ขาฟอร์มเครียดปกติเขาเป็นคนเครียดเหรอคะไม่ยิ้มยิ้มแล้วก็วาดไปขำไปเองเดี๋ยวรอดูอย่าเพิ่งตอบนะ8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะอย่าเพิ่งหันนะอย่าเพิ่งหันนะไม่ต้องเครียดเธอไม่ต้องเครียดปล่อยความเครียดให้เป็นของคนดูพร้อม1 2 3ยกมือนะฮึบตกกระไดรอยโจทย์มีใครแบบคิดว่าเป็นอันอื่นไหมไม่มีคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้โหนี่ไทยถกจบไทยนี่ได้เกรดเท่าไหร่ครับเนี่ยเกรด 4โอเคเป็นครูภาษาไทยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับเพราะฉะนั้นเป็นผู้ชนะไปเลยค่ะน้องโบนัสเป็นผู้ชนะทุกคนเก่งมากเลยลูกน่ารักจังเลยถ่ายภาพหมู่ก่อนมาขึ้นมาแล้วพี่ก๊อฟให้ถ่ายภาพหมู่ถ่ายภาพหมู่แล้วก็ถือของไว้ถ่ายภาพหมู่พี่จะนับ1 2 3เปลี่ยนท่า1 2 3เปลี่ยนท่า1 2 3เปลี่ยนท่า1อ๋อยังเหรอคะเปลี่ยนท่าอ่ะรอพี่ตากล้องก่อนรอพี่ช่างภาพก่อนนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหนึ่งสองสร้างมองกล้องนี้นะคะน่ารักนี่โอเคทุกคนปรบมือให้น้องทั้ง3คนด้วยขอบคุณครับแต่ว่าเวทีวสันต์ทันทีนะคะพี่ก๊อฟจะให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ชนะได้พูดอะไรสักเล็กน้อยกับน้องทั้ง2คนเป็นเหมือนเราเป็นตัวแทนของกลุ่มFC ก็ได้ให้กำลังใจก็ได้อะไรก็ได้หมดเวลาเป็นกำลังใจให้กับเซรี่นะคะก็คือแสดงได้แบบดีมากๆเลยแล้วก็เห็นพัฒนาการของทั้งสองคนมาตลอดเนี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้ต่อไปซัพพอร์ตเสมอนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับนาทีเลยครับโอเคว่ายด้วยรับพรน่ารักจังเลยต่อไปยังไม่หมดเกมเรามีอีกต่อเลยไหมพวกคุณเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยคุณทำอะไรอ่ะครับเราเห็นนะเขาทำอะไรปวดคอนั่นท่าปวดคอเหรอคะปวดคอปวดคอโอเคเกมต่อไปเดี๋ยวเราจะมีที่ปิดหูให้นะคะเสร็จแล้วจะเปิดเพลงข้างในเป็นเพลงเป็นเพลงมันๆอะไรแบบโซนน่ะคุณโซนกำลังฟังอยู่เปิดเพลงมันๆแล้วก็จะเรียนเชิญผู้ร่วมสนุกมาเป็นคนบอกคำบอกคำให้กับคุณโดยไม่ใช้ไมค์นะอันนี้จะแบ่งเป็น2ทีมเลยให้ขึ้นมาเล่นกัน6คนโอเคไหมทีมละ3คนทีมละ3คนคุณจะเลือกเองหรือจะให้ดิฉันเป็นคนเลือกเดี๋ยวพี่เลือกเองเลยครับให้พี่ก๊อฟเลือกนะโอเคขอ3คนเอาทีมทีละทีมเอาทีมใครก่อนเอาทีมออฟโรดก่อนนะคะเลือกมาเพราะฉะนั้นขอคนที่มีรูปน้องออฟโรดตอนขี่สกูตเตอร์พร้อมเดี๋ยวฉันรู้พวกเธอมีและนี้เลยและมีสีเขียวอยู่ในร่างกายค่ะ3คนมาค่ะอ่ะ1ท่านเดี๋ยวนะต้องมองไกลๆต้องมีทุกอย่างนะมีสีเขียวในร่างกายมีคนชูแล้วนะเดี๋ยวนะ1คนนี้เสื้อเขียวเลยปั๊บนึงลูกพี่ตาพี่กำลังหมุนไปใจเย็นนะ1ละอ่ะเดี๋ยวโบกขอฝั่งนู้น1คนให้น้องท่านนี้ได้ไหมคะมาเลยลูกมาหนูอ่ะโอเคโอ้โหเรียกชื่อเลยเดี๋ยวใจเย็นๆแป๊บนึงพี่ก๊อฟขอไกลนิดนึงอ่ะน้องที่ถือตุ๊กตามาอ่ะ3
กระจายกระจายอันนี้ทีมของออฟโรดนะคะทำความรู้จักกันได้เลยโอเคต่อไปทีมของพี่เต้าหูนะทีมพี่เต้าหูพี่ก๊อฟขอรูปพี่เต้าหูตอนกระดุมเปิดในซีรีส์เปิดหน่อยๆเปิดหน่อยๆเสื้อสีอะไรดีหน้ามันมีหลายตัวสีอะไรเอาดีดีกว่าเอาจะเกงลายหินอ่อนโอ้เอาจริงมั้ยเนี่ยจริงเขาชอบกันจริงเหรออันไหนคือกางเกงลายหินอ่อนไม่มีเขาบอกว่าอันนี้เขาชี้ว่าอันนี้นี่อันไหนอันนั้นเป็นจุดใช่ไหมหินอ่อนไม่ใช่ใช่ไหนนะไหนมาดูสิขอดูหน่อยอันไหนนึกว่าลายหินอ่อนอีกตัวนึงตัวนี้เหรออะไรที่ไม่ใส่แล้วอันนี้ใช่ไหมใช่ไอ้แต่นั้นไม่เป็นลายจริงๆนะเอาลายหินอ่อนนะมาลูกอุ้ยมาแล้วนะหนึ่งคนนี้เลยเราพรีเซนต์ให้คนนี้เลยเราพรีเซนต์ให้คนไหนคนนี้ใช่ไหมพี่ก๊อฟเราหมายถึงว่าทุกคนพรีเซนต์ให้พี่คนนี้เลยพี่เขาจะเลือกเองฮะอ๋อถ้าพี่เขาไม่เลือกใส่ว่าไม่เกี่ยวผมไม่เห็นโอเคเข้าใจเดี๋ยวพี่ก๊อฟเลือกคนไหนคะเมื่อกี้คนที่เอาโทรศัพท์ให้เรายืมเงินคนนั้นเลยค่ะขออนุญาตนะอาจจะไปไม่ทั่วนะหนูด้านหลังเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนเครียดปล่อยให้ความเครียดเป็นของพี่ใครดีแต่ด้านนู้นด้านนู้นน้องใส่แว่นด้านหลังสุดที่อยู่ใกล้ๆตากล้องเธอนั่นแหละที่กรี๊ดอยู่มามาใช่ไหมครับนี่แหละทุกคนผมเห็นความรักของทุกคนแล้วฮะนี่ไงเขากำลังมาแล้วโอเคมาครับได้ครบแล้วใช่ไหมครับครบแล้วค่ะโอเคสองทีมมาค่ะเดี๋ยวให้เวลาน้องเดินมาหน่อยคือพี่ก๊อฟพยายามจะกระจายสวัสดีครับทุกอย่างทำความรู้จักกันไปในระหว่างรอเดี๋ยวเราจะชนะไปด้วยกันให้เขาฟิลอารมณ์กันใช้สับซุมด้วยสุดยอดมากเลยน่ารักที่สุดทำความรู้จักกันหรือยังเรียบร้อยรออีกหนึ่งท่านมายังจ๊ะอยู่ตรงไหนแล้วนะครับถึงแล้วฮะไหนครับนักลงบินมานักลงบินเทียนมาเดี๋ยวมาแล้วทำไรกันน่ะโอเคได้ครบทั้ง2ทีมแล้วโอเคถามชื่อกันหน่อยนะคะเอาทีมพี่เต้าหูก่อนมีชื่ออะไรบ้างลูกหนูชื่ออะไรชื่อส้มค่ะส้มคนต่อไปคุณทอยสโนดรีมนะคะคุณส้มคุณพลอยสโนดรีมนี่คือทีมพี่เต้าหูนะครับส่วนทีมของผมนะครับได้แก่พี่ฟาครับพี่ฟาพี่พิงค์และพี่แอนครับเดี๋ยวสักพักพี่ก็ถูกไหมครับถูกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีหูฟังให้นะคะก็ให้อย่างสมมติฝั่งของพี่เต้าหูใช่ไหมใส่หูฟังแล้วหนูจะได้คำใบ้หนึ่งคำต้องตะโกนตอบเราจะไม่ใช้ไมค์นะคะ3คน3คำคนละเท่าไหร่คนละ2ใช่ไหมคนละ2คนละ2นะคนละ2เอา3คำจับเวลาทีมไหนทำได้เวลาน้อยสุดชนะไปเลยแข่งกันได้ด้วยความเป็นรุ่นพี่นะฮะเราให้ทีมจิ้งจอกเริ่มก่อนเลยครับคุณไม่เป่ามันหน่อยเหรอได้ไหมเฮ้ยให้เกียรติเนี่ยเริ่มการให้เริ่มก่อนอ่ะจริงเหรอหรือยูจะไม่รับอันนั้นไว้ให้เกียรติหรือว่าเกลียดจะไม่รับไลน์อ่อนเห็นว่าพี่คิดร้ายโอ้โหเอาแล้วได้อีกเรื่องนึงแล้ววันนี้ให้อภัยกันได้ไหมให้อภัยกันได้ไหมโอเคได้แล้วมาเดี๋ยวผมเริ่มก่อนเองไม่อยากดมยาดมแล้วไม่ทำสิทำงานเสร็จก็จะทุ่มนึงอ่ะจริงเหรอกลับบ้านห้าทุ่มไปไหนมาดมยาดมอยู่นึกว่าอยู่วัดโอเคใส่หูฟังนะคะคนใบ้ตะโกนอย่างเดียวทำท่าได้อนุญาตให้ทำท่าได้คนตอบออกไมค์เลยเพลงเบามากเลยครับเพลงเบามากไม่ค่อยได้ยินน่ะเขาได้ยินผมเห็นปะเพลงข้างนอกก็ต้องดังเพลงข้างในก็ต้องดังด้วยข้างในเป็นเพลงอะไรหนูตอนนี้นี่แกไม่ได้ยินตอบว่าไม่ได้ยินบอกว่าไม่ได้ยินข้างในเป็นเพลงอะไรคะข้างในเป็นเพลงอะไรคะเฮ้ยข้างใน
ในเพลงอะไรอ่ะเขาดูหน้าตาจริงจังมากผมด้วยความซื่อสัตย์ครับเพลงมันขาดใครขาดใครหายอ้าวสัญญาณเราสามารถทำให้เขาเสียคะแนนได้พี่ครับมันติดดับๆครับอันนี้เดี๋ยวผมไม่อยากโกงเดี๋ยวกลัวชนะง่ายเกินเพลงมันมันดับใช่ไหมสัญญาณเยอะไงคะในนี้ได้ไหมลูกได้ไหมต้องเอามือออกหรือเปล่าเอาอีกอันหนึ่งต้องมือออกถ้าไม่ได้จะเล่นตกไก่แล้วนะแองติ้งไปก็ได้โอ้แองติ้งหรอแองติ้งว่าเราไม่ได้ยินโอเคสามารถปั่นปวดได้มันขาดใช่ไหมใช่แกงทำเป็นไม่รู้เรื่องไปแล้วก็ชนะโอเคโอ้ไม่ได้ไงเราอยากชนะด้วยแบบความใสใสซื่อตรงซื่อตรงในระหว่างนี้ให้ทำท่าส่งทำท่าไอ้นี่ไปก่อนสกูตเตอร์อย่าพี่ชอบจริงๆพี่ชอบจริตจะกล้าลองขี่สกูตเตอร์ให้หน่อยดิสองซับได้ไหมดังแล้วเนาะโอเคเอาดังกว่านั้นไหมครับได้นะโอเคได้ไหมครับได้นะโอเคพร้อมปั่นป่วนได้เราสามารถปั่นป่วนได้พร้อมแล้วตอนนี้ทีมออฟโรดนะคะถ้าพร้อมแล้วท่านแรกเชิญค่ะวีวาดวีคือคุณวาดวีคือคุณวาสนาถูกไหมถูกต้องเหล่าโจกงโอเคหมดแล้วใช่ไหมครับง่ายมากเก่งมากลูกจริงๆเราปิดเสียงข้างในใช่ไหมใช่ผมช่วยกดปิดให้เลยนั่นแหละจบแล้วโอ้โหมันก็อยู่ของวันดีๆอยู่แล้วโอเคดูมาดูพี่ต้องเอามือกดไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเสียงข้างนอกแบบเล่นรอบด้วยพี่ไม่ได้ยินอะไรเลยกดแบบปิดมิดเนื่องจากว่าเราอยู่ข้างนอกแอมเดี๋ยวใจเย็นเอาชนะไปเถอะโอเคพร้อมนะคำใบ้อยู่ที่ใครโอเคโอเคพี่ก๊อฟหลบให้พี่ก๊อฟจะหลบยังไงดีเห็นใช่ไหมลูกโอเคได้ไหมโอ้ยตายแล้วจี๊ดอะไร only อะไรพร้อมไหมพร้อมนะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปค่ะศิลา5สีทายจะบอกให้หน่อยตายไม่รู้เลยลงสาแล้วไม่รู้ภาษาเฮ้ยทำไมมันง่ายจังเลยอ่ะข้างในเพลงอะไรอ่ะในระหว่างรอรวมคะแนนคุณสามารถเล่นเพลงนี้ได้ลองพูดหน่อยพูดอะไรก็ได้ลองพูดสิไปได้ 0.37 วินาทีโอ้ย3คำสั้นๆตอนแรกเราจะเล่น6คำเรากวนนานไปเราอยากให้คุณแบบกระชับ 0.37 วินาทีส่วนของคุณป้าอู๋ได้ไป
0.18 วินาทีค่ะจบเร็วมากเราก็เลยให้เล่นเกมส่งไก่ต่อส่งไก่เขาว่ากันว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนี่ทีมของออฟรอบนี้แพ้เป็นมารชนะเป็นพระเฉยเลยเขาเป็นมารอยู่แล้วนี่ทีมนั้นน่ะจิ้งจอกเป็นจิ้งจอกก้าวหางนะคะนี่โอเคจริงๆแล้วเราให้ของรางวัลทั้ง2ทีมเลยนะคะโอเคไหมโอเคให้ขึ้นมาร่วมสนุกกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมอบให้ทีมแพ้ก่อนนะคะถ่ายภาพรวมหมู่มวลเลยลูกเอามาถ่ายภาพรวมกันทุกคนเชิญครับหมู่มวลเลยจริงๆอ่ะคือแค่อยากให้ขึ้นมามีโมเมนต์กับน้องนะคะทำอะไรกันอ่ะยิ้มอย่ายิ้มทำไมต้องน่าเครียดหรออันนี้คือคุณถ่ายครับคุณทำท่าเหมือนตอนงานแต่งเหมือนกันเนาะมันเป็นยังไงครับงานแต่งงานแต่งคุณถือธูปคนละท่ากันไงใช่ไหมตอนงานแต่งคุณถือธูปคนละท่าเอ๊ะผ้าปิวมาแล้วค่ะผ้าแดงอ่ะถ่ายรูปนะโอเคเยี่ยมไปเลยละเริงค่ะละเริงน่ารักมากนี่ได้ของรางวัลทุกคนขอบคุณทั้ง6ท่านครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับสนุกมากเย้บ๊ายบายโอเคอะไรกันปล่อยโมเมนต์ให้คุณเต็มที่เก่งมากรถไม่เป็นไรนะลูกบอกตัวเองนี่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นครับเกมให้แก้ตัวหรอใช่เรามีเกมให้แก้ตัวอีกมีเกมอะไรครับแต่ว่าเกมนี้อย่าเรียกว่าแก้ตัวเพราะคุณต้องเป็นทีมเดียวกันแต่เราอยากให้คุณแกงผู้ร่วมสนุกทำยังไงก็ได้ให้ไม่ตรงกับเขาได้ครับแต่ตรงก็ได้ไม่เป็นไรเพราะคุณอาจจะใจเดียวกับพวกเขาได้ครับโอเคไหมรับสมัครผู้ร่วมสนุกเอากี่คนดี3นะคะ3ท่านอีกแล้วลำบากใจตอนนี้น้องๆอย่าโกรธพี่นะลูกเวลาพี่ไม่ได้เลือกหนูโกรธแน่ๆผมรู้เลยในใจอ่ะผมว่าต้องมีกันบ้างแหละเขาพลาดพลาดไหมคะผมว่านิดนึงเราเล่นเราเล่นไปหรอกใช่ไหมพี่ดูตามตัวแล้วกันแวะตายอย่างนี้เลยใช่ไหมเล่นไม่มีหรอกโอเคขอ3คนนะขอ3คนที่ใช้ความเร็วพี่ใช้ความเร็วแล้วผมช่วยอ่ะรอบนี้มาคนที่มีนั่นคนไหนล่ะนี่เลยอันนี้คือเร็วเกินดูไม่ทันเลยเนี่ยจับตาดูคนไหนใครมีดอกไม้แปะหน้าสีแดง3ดอกค่ะสีแดง3ดอกค่ะสีแดง3ดอกด้วยเหรออุ๊ยเอาจริงนะไม่ได้ไปแอบนะไม่ใช่เพราะนี่อยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยคนไหนอ่ะผมเห็นคนนี้คนแรกเลยแต่ไม่รู้มีดอกไม้3ดอกหรือเปล่ามาค่ะคือเฉียวไปเร็วปุ๊บๆๆๆนี่เลยดอกสีแดงมั้ยสีแดงมั้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนไหนอุ๊ยสีแดงนะสีแดงมาสีแดงคนนั้นทันแล้วน่ะคนนั้นก็ทันแล้วน่ะเขามันเร็วมากทุกคนไม่น่าเชื่อคนไหนอย่างนี้เหรอคนไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสองแล้วใช่ไหมแป๊บนึงคนไหนคนไหนพี่จะทำไงดีเอามือลงเอามือลงเอามือลงไอ้นั่นสีชมพูนะเอามือลงเอามือลงเลือกเอามือลงเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังถ้ามีคำว่าศิลา54เมื่อไหร่ให้ยกมือขึ้นส่วนใครยกมือผิดพลาดนะให้เพื่อนจับไว้ว่าคนข้างๆตกรอบเฉพาะคนที่มีดอกไม้นะฮะต้องเป็นคนที่มีดอกไม้จะเล่าเรื่องไปแล้วครับผมโอเคจบหรือยังคะยังไม่ได้เล่าอ๋อยังไม่ได้เล่าอุตส่าห์ช่วยนะนี่เชิญเชิญเรื่องของ Century of Love เป็นเรื่องของศาสตร์ในความเชื่อเรื่องนั้นจะมีศิลาอยู่อันนึงอ้าวตกรอบใครตกรอบใครตกรอบด้วยนะฮะเขาได้เจอคุณวาดแล้วเขาก็ได้พบรักกันคุณวาดดันโดนยิงตายเฮ้ยทำไงดีก็เลยไปขอสินแสแล้วบอกว่าสินแสศิลานั้นช่วยได้ไหมเอาศิลานั้นมาให้หน่อยศิลา5เอ้ยใครจะรับเท้าตกรอบตกรอบโอ้โหโดนเลยยังไม่ได้พูดถึงศิลา5อะไรสักอย่างเลยพญาลาเท้าหรอใช่แต่ถ้าเป็นศิลา54จะถูกต้องอ้า
ไม่เห็นผมเห็นนะตากล้องใช่ไหมแต่คุณไม่มีดอกไม้ใช่ไหมคนไหนคะคนนี้หรอคนนี้จะเร็วกว่าคนนี้คนนั้นอาจจะไม่มีสีแดงอันนี้เป็นเกณฑ์ที่คุณวัดนั่นแหละฮะโอเคดิฉันให้ตากล้องละกันมาแล้วใครจะถ่ายรูปไม่รู้ตากล้องแล้วใครจะถ่ายรูปคะแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวไว้ผมเล่าเรื่องให้ฟังใหม่นะครับอย่างน้อยทุกคนได้เล่นสนุกไหมฮะเชิญมาฮะเยี่ยมเลยสนุกไหมช่วยชีวิตพี่ก๊อฟด้วยมามาโอเคครบแล้ว3คนนี้กติกาในรอบนี้ไม่ยากครับมันจะมีหัวใจอยู่3ดวงครับมีหัวใจใหญ่ครับหัวใจใหญ่หัวใจใหญ่หัวใจกลางแล้วก็หัวใจเล็กนะคะเหมือนเป่ายิงชุบคุณ2คนต้องทำเหมือนกันแต่ว่าผู้ร่วมสนุกแล้วแต่เขาถ้าสมมติว่าเขาเป่ามาแล้วตรงกับคุณเขาได้1คะแนนอ๋อเกมใจตรงกันใช่เขาได้1คะแนนแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ตรงกับคุณใช่ไหมเขาก็จะเสียคะแนนแสดงว่าเขา2คนพวกเขา3คนจะได้อยู่ตรงกลางใจของผมเลยถูกต้องแต่ว่าผู้ร่วมสนุกจะยืนตรงข้างหน้าพวกคุณจะอยู่ด้านหลังให้คุณประชุมกันได้ครับเสร็จแล้วคุณทำท่าเหมือนเดินแบบมาก็ได้ได้ครับแล้วก็มาโพสท่านั้นรอพี่ก๊อฟนับสัญญาณได้ครับพี่จะนับ1ถึง100ได้ครับโทษนะครับนิดผมอยากอยู่อีเวนต์นี้กันนานเลยครับผมชอบอยู่แล้วจริงเหรอเลยจริงฮะนั้น1ถึง 1,000 ไปเลยพี่ได้ไหมได้ถ้าผมอยู่ทุกคนจะอยู่ไหมฮะอยู่เห็นไหมครับน่ารักมากสุดยอดอยากจะให้พูดออกมาเป็นบทกลอนเลยอ่ะผมบอกเลยวันนี้มีความสุขเพราะสนุกทุกครั้งมากนักหนาเพราะทุกคนนั้นล้วนแต่จะมาเดินเล่นพาคนรักมาดูเราและก็ไปช้อปปิ้งอยู่ที่หนึ่งไปเป็นที่หนึ่งทางด้านร้านค้าและวันนี้เขามีอีเวนต์มาจบจะจบสวยละสระอันหายากอยากล้านลาอย่างนั้นล่ะทุกคนไปที่วสันต์เก่งมากไม่ได้ล้านลาพี่ที่ผมไปไม่ไหวแล้วเออที่ได้ล้านลามาพี่ต้าหูทวนใหม่กันแรกสิลูกเอาเป็นไงฮะโอเคทั้ง3ท่านชื่ออะไรกันบ้างลูกอ่าโอเคเดี๋ยวพี่ก๊อฟขอไมค์โทษนะคะคนที่หนึ่งชื่อคุณเอิญคนที่สองแก้มชื่อเอมค่ะเนมโอเคสามท่านเล่นทีละหนึ่งท่านเนาะจะมีสิทธิ์ในการเล่นสามครั้งนะคะถ้าสองในสามก็อาจจะได้คะแนนนำแต่ว่าถ้าได้สามคะแนนไปเลยก็จบเลยนะคะเลิกเล่นส่งไก่เราจะเล่นส่งไก่กันต่อโอเคนะคะเอาท่านแรกเลยครับมาครับโอเคคุณเอิญมันจะมีหัวใจใหญ่แล้วก็หัวใจเล็กนะคะพอพี่นับ1 2 3 2คนนี้เดินมาปุ๊บหนูก็ทำหัวใจที่หนูคิดว่าเขาจะทำโอเคไหมโดยที่ข้างล่างไม่ใบ้ข้างล่างอย่าใบ้นะลูกเพราะถ้าทุกคนชนะหมดพี่ไม่รู้จะแจกอะไรเลยแต่ก็ได้ก็แล้วแต่โอเคนะคุณเอิญพร้อมไหมคุณเอิญพร้อมครั้งที่1ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ค้างไว้ตรงไม่ตรงไม่ตรงค่ะครั้งที่1ไปต่อไปครั้งที่2ค่ะครั้งที่2ให้เขาประชุมกันก่อนได้แล้วครั้งแรกไม่ตรงนะครั้งแรกไม่ตรงนะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3อันนี้หัวใจใหญ่นะหัวใจใหญ่อันนั้นเป็นหัวใจกลางไม่ตรงค่ะไอ้ครั้งนึงเผื่อว่าจะได้1คะแนนเท่ากันหมดทุกคนอีกครั้งนึงคิดดีๆหัวใจใหญ่หัวใจกลางหัวใจเล็ก1 2 3ไปค่ะยังเป็นหัวใจใหญ่อยู่และคุณก็ได้หัวใจกลางไปอีก1คู่0คะแนนค่ะไม่เป็นไรปรบมือให้กำลังใจน้องด้วยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราแต่ทุกคนได้ใจไปแล้วเมื่อกี้ได้ใจไปแล้วได้ใจไปแล้วมาท่านที่2เชิญครับแก้มน้องแก้มโอเคเข้าใจนะหัวใจใหญ่หัวใจกลางแล้วก็หัวใจเล็กโอเคนะพร้อมพี่ให้หนูมาเล่นเกม
ทุกคนขึ้นมาเหมือนดูหนังชีวิตพี่อย่าไปหยิกหลังเขาสิฮะพี่ไม่ได้หยิกพี่รูปไลค์โอเคไม่ต้องจริงจังไม่ต้องซีเรียสเราได้ขึ้นมาตรงนี้เราเป็นตัวแทนเพื่อนๆลันลาเพราะว่ามีคนซนอยู่ข้างหลัง2คนโอเคไหมพร้อมไหมครับสู้นะเก่งมากลูกต้องลองเพลงนกเป่านกโป่งไหมนกโป่งหนึ่งสองซ้ำไปค่ะข้อหนึ่งไม่ตรงนะคะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเป็นกำลังใจนะผมได้เลยนะจะมาเรียบร้อยแล้วพร้อมหนึ่งสองซ้ำไปค่ะยังไม่ตรงนะคะอีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองซ้ำไปค่ะเราเล่นหัวใจตรงข้ามกันหรอเฮ้ยตรงข้ามกันทุกอย่างไม่ตรงไม่เป็นไรสูงยังไงใส่ไว้อยู่ตรงกลางน้องไปนี่นอกจากเราก็ไม่มีใครใจตรงกันเลยเหรอครับโอ้ยเดี๋ยวรอด้านข้างก่อนมาคนสุดท้ายยังไม่หมดหวังน้องอะไรลูกน้องเนมน้องเนมเข้าใจนะเนมสู้ๆนะลูกเพื่อนเราศูนย์คะแนนแต่ว่าเราถ้าศูนย์สามคนไม่เป็นไรเดี๋ยวให้รางวัลพิเศษพร้อมหนึ่งสองซ้ำไปค่ะใจแรกไม่ตรงนะคะศูนย์คะแนนต่อไปใจที่สอง1 2 3มาค่ะเฮ้ยก็ยังคงไม่ตรงอยู่ดีเฮ้ยอะไรเนี่ยตกข้ามใจไงตกข้ามใจใจจะได้ตกกันถูกหันหน้าหากัน1 2 3ไปค่ะโอเคและลูกไปลูกไปเป็นบ้าอู๋และออฟโรดที่ได้รางวัลไปไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่ไม่มีใครได้คะแนนเลยเอาอย่างนี้ไหม3คนยืนเรียงกันแล้วทำ1จานใช่3คนยืนเรียงกันทำ1 choice 1 choice ใครทำตรงกับต้าหูแล้วก็ออฟโรดชนะไปเลยง่ายไหมง่ายพร้อมเดี๋ยวรอให้น้องประชุมกันก่อนและถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวนะไม่ต้องเครียดลูกพี่เรียกขึ้นมาร่วมสนุกแต่ว่าถ้ารอบสุดท้ายแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนทำไปพร้อมกับพวกเราได้ไหมอยากให้เหมือนกันมาเดาใจไปด้วยกันดีกว่ามาเดาใจกันดีกว่าห้ามยกขึ้นทีหลังห้ามหนึ่งสองสามพร้อมกันเลยต้องยกชุดเลยนะชุดเลยนะห้ามออกช้านะใช่แต่ระวังหน้าเพื่อนข้างๆด้วยนะครับระวังด้วยออกช้าโป้งนะพร้อมหนึ่งสองสามไปทีนี้ทำไงล่ะทีเนี้ยทำไม่งั้นแหละแสดงว่า2คนเข้ารอบตกรอบไม่เป็นไรเดี๋ยวให้รางวัลทั้ง3ท่านเลยได้รางวัลมาเลยเก่งมากเลยครับเก่งมากอย่างน้อยวันนี้รางวัลที่คุณได้มาอย่างเป็นเกียรติทำไมคะก็คือคุณคุยกับใครอ่ะอันนี้เริ่มกลัวแล้วอันนี้ไม่ใช่แค่ฝันแล้วอันนี้ชีวิตจริงครับฮะคุณคุยกับใครเมื่อกี้มีกล้องอยู่ข้างบนไม่น่าเชื่อโอเคเดี๋ยวมอบรางวัลให้น้องทั้ง3คนแล้วถ่ายรูปหมู่กับได้เลยครับคอนแกรทูเลชั่นนะครับโอเคอ๋อไม่ได้ให้เรานี่ถ่ายรูปหมู่ค่ะสุดยอดน่ารักยิ้มยิ้มยิ้มคุณไม่ต้องเครียดแล้วคุณดูเครียดข้างล่างก็อย่างเงียบสิเรารู้สึกแบบทุกคนดูขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอเคเป็นไงสนุกไหมสนุกนะคะทั้งสองคนวันนี้รู้สึกยังไงบ้างได้มาร่วมกิจกรรมกับทางวัดสาย
ครับผมก็รู้สึกขอบคุณทางวัสดุมากๆเลยนะครับผมที่ได้มีโอกาสได้ให้พวกเรา2คนมาร้องเพลงในวันนี้แล้วก็ได้กลับมาที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าอีกครั้งนึงแล้วก็ได้มาเจอกับแฟนๆทุกๆคนตรงนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับดีใจที่ได้เจอทุกคนนะคะเฮ้ขอบคุณค่ะก็ขอบคุณนะครับทางวสันต์นะครับที่จัดกิจกรรมดีๆขึ้นมานะครับให้ทุกคนได้มาเจอกันทั้งแฟนคลับแล้วก็ผมแล้วก็ให้ทุกคนได้ช็อปและได้ใช้ด้วยก็มาแบ่งปันความสุขกันแบบนี้ครั้งต่อไปก็อยากจะเจอกันเรื่อยๆอีกวันนี้สนุกไหมครับสนุกเอาอีกไหมเอาอีกคราวหน้าอยากให้ไปอีกไหมฝากต้องมาช็อปที่ไหนวัดขอเป็นบทกลอนค่ะขอบคุณผู้บริหารที่เป็นบทกลอนเดี๋ยวนะแป๊บนึงจังหวะเขาบอกว่าขอเป็นบทกลอนปุ๊บล็อกรถหันไปเงี้ยเตรียมน้ำหวานด้วยสมองเริ่มหวานแล้วมาวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะบอกคุณไม่ตายใหม่ดิฉันชอบคุณไม่ตายใหม่เพราะผมชอบใช้อย่างหนักหนาและวันนี้ผมได้บัตรวัสันมาใช้ได้ทุกสาขาทุกที่ดีจังเลยชาติความนี้เป็นตึ้งตรงจบแถมยังได้เจอศิลปินที่ผมรักดีใจนะเจอเขาทั้งสองดีใจจังเลยแต่อยากจะบอกว่าเราฉันไหนเลยน่ารักจังเลยเอาจบไม่ลงน่ารักจังเลยเอาไว้เจอครั้งต่อไปสวัสดีชอบความตกมุกครับขอบคุณมากเลยวันนี้สนุกมากแต่ว่าให้ฝากผลงานหน่อยดีไหมสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับคุณเขาติดตามคุณอยู่แล้วแต่ว่าหลายๆคนวันนี้อาจจะโดนตกเหมือนทีมงานดิฉันหลายๆคนที่แบบโดนคุณตกเหมือนกันทั้งคู่นะคะฝากผลงานหน่อยคะเชิญครับผมก็ฝากผลงานซีรีส์ของพวกเราทั้ง2คนด้วยนะครับกับซีรีส์ที่มีชื่อว่า Century of Love ปฏิหาริย์และจอยซีเวลา2ทุ่มครึ่งวันพฤหัสทางช่องวันเก่งมากสุดยอดใครเพิ่งมาแล้วมาไม่ทันดูย้อนหลังได้ที่เน็ตเวลา4โมงเก่งมากเราเป็นประมาณนี้ครับก็ฝากซีรีส์ของเราด้วยนะครับก็เดินทางมาจนถึง EP ที่4กันแล้วอาทิตย์นี้ก็จะ5กับ6แล้วก็เดินครึ่งเรื่องแล้วใกล้จะจบแล้วก็ฝากไปดูกันด้วยนะครับติดตามกันเยอะๆใครที่ดูย้อนหลังก็ได้กดเดบิวต์ตรัมในเน็ตฟลิกซ์ด้วยนะครับผมนะให้อันดับขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับแค่จะบอกว่าตอนที่ผมเขินมันใกล้มาถึงแล้ว5 หรือ 6แถวๆนี้แหละในหอหีบเนี่ยเลยฮะ5 กับ 6ในนี้เลยครับประมาณนี้แล้วผมซีรีส์ผมชอบเยอะแยะเลยแล้วบอกได้ว่ามันจะเป็นจุด turning pointเฮ้ยจุดตอนไหนคือเป็นจุดที่ปิดรีโมทอะรอเล่นเป็นจุดที่คุณจะบอกได้เลยว่านี่แหละเวลาที่รอคอยเอาเป็นว่าฝากด้วยนะครับผมซีรีส์ของพวกเรานะฮะสนุกแน่นอนนะครับผมอย่าลืมทางช่องวัน31แล้วก็ฝากวสันต์ด้วยนะคะนี่เพราะเราจะเชิญผู้บริหารของเราขึ้นมาถ่ายภาพกับคุณทั้งสองคนนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยมาสร้างความสุขให้กับเรานะคะขอบคุณครับพร้อมกับแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากๆและในโอกาสนี้ค่ะเรียนเชิญผู้บริหารของเรานะคะพี่แพทค่ะแล้วก็ทีมผู้บริหารทั้งหมดนะคะขึ้นถ่ายภาพกับทั้งสองท่านค่ะเรียนเชิญค่ะเชิญครับ
รียนเชิญครับเดี๋ยวขอจัดที่จัดแล้วเดี๋ยวเราเซลฟี่รวมกันทั้งหมดนะลูกนะโอเคมาครับเดี๋ยวเราเซลฟี่ด้วยนะคะนี่คือผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้เกิดงานวันนี้ขึ้นนะคะเป็นพี่ๆต้องเรียกว่าพี่ๆเป็นผู้บริหารจากทางวัดสันที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาใกล้ชิดกับน้องเต้าอู่และน้องออฟโรดนะคะรวมถึงความสนุกที่เกิดขึ้นในบรรยากาศของงานวัดสันคลับเดย์ไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปเป็นแจกของรางวัลให้กับน้องๆกับจุดที่เป็น DIY นะคะต่อไปเป็นเซลฟี่นะคะหมุนตัวนิดนึงให้เขาคุยกันก่อนด้านล่างนะคะเรียนเชิญครับก็ขออนุญาตเด็กๆเซลฟี่นะน้ำเต้ารักพวกเธอจังเลยอ่ะเซลฟี่นะคะอ่ะด้านล่างลูกด้านล่างใช่ไหมซักหน้าก่อนขอบคุณนะคะรอไหมใช่พี่ก็ว่าใช่พี่ก็ว่ารอทั้งคู่เลยรอน้องซับหน้าแล้วก็เติมศิลาหน้าสีแป๊บนึงนะลูกนะพี่ดาบอกว่าใครสวยพี่ดาหันไปสะบัดหนึ่งทีเชื่อไหมพี่อยากให้มีซีรีส์จีนเลยอ่ะตอนน้องแต่งเป็นจิ้งจอกใช่ไหมโอเคด้านหลังที่เก้าอี้ลุกขึ้นยืนลูกลุกขึ้นยืนค่ะจะได้เซลฟี่ร่วมกันขอบคุณนะคะขอบคุณนะลูกโอเคทุกคนพยายามยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงแฮปปี้นะคะขออนุญาตถ่ายเซลฟี่นะคะทุกคนโอเคมองกล้องนี้นะคะกล้องหลักนะขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่รู้จะขอบคุณน้องๆแฟนคลับยังไงดีที่วันนี้ให้ความร่วมมือกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะพี่ก๊อฟขอความร่วมมืออะไรไปทุกคนก็ให้ความร่วมมือน่ารักมากนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครไม่ได้ขึ้นมาร่วมสนุกกันต้องขออภัยจริงๆนะลูกนะเพราะว่ามันไม่สามารถจะให้ทุกคนขึ้นมาได้จริงๆต้องมีการตัดนะวิดีโอดุ๊กดิ๊กค่ะดุ๊กดิ๊กหน่อยบอกไม้บอกมือน่ารักจังสายสุดยอดต่อไปไลน์จบยังสุดท้ายท้ายสุดทุกคนปรบมือให้กับทีมผู้บริหารจากวัดสันค่ะที่วันนี้ให้เกียรติกับพวกเรามากๆที่มาร่วมสนุกกันนะคะ